พาไปดูอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยค่ะที่ทําให้เกิดค่าฝุ่นละอองในอากาศกันบ้างก็คือควันดําของรถยนต์นี่แหละค่ะที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์อย่างเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าค่ะทางตํารวจภูธรภาคหนึ่งจึงได้ประสานฝ่ายปกครองตั้งด่านนะคะตรวจวัดควันดําของรถยนต์ทั้งหมด10สถานีด้วยกันครอบคลุม5จังหวัดหลังค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานค่ะพลตำรวจโทอัมพลบัวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งมอบนโยบายตำรวจ จราจรในสังกัดเพื่อกำชับและดำเนินการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยประสานไปรยังผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงคมนาคมสนับสนุนเครื่องมือในการตั้งด่านตรวจวัดควันดำรถยนต์นำร่อง10ส,สถานีในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี สำหรับขั้นตอนการตรวจนะคะตำรวจก็จะใช้กระบอกเครื่องมือตรวจวัดควันดำค่ะหากพบค่าเกินร้อยละหกก็จะถูกใบสั่งเปรียบเทียบปรับ1,000บาทแล้วก็ให้ดำเนินการแก้ไขาภายใน1เดือนตามพระราชบัญญัติจราจรและพระราชบัญญัติขนส่งทางบกโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ล่ะคะ่ะเป็นต้นไป นอกจากนี้ได้ประสานฝ่ายปกครองตรวจสอบวัดค่าฝุ่นละอองตามโรงงานขนาดใหญ่พื้นที่ปลูกข้าวที่อาจจะมีการเผาหญ้า,าและตามเขตพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นเป็นจํานวนมากเบื้องต้นก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันนะคะลดก่อนนะคะกิจกรรมที่ทําให้เกิดปัญหาควันและฝุ่นละอองโดยการฉีดน้ําลดฝุ่นละอองดาบเครื่องยนต์ถ้าไม่จําเป็นรถบรรทุกขนปูนหรือทรายต้องคลุมผ้าใบให้มิดชิดเป็นต้นพร้อมกันนี้ได้แจกหน้ากากาอนามัย 95าาจำนวน1000ชิ้นให้กับตำรวจจราจรและสาธิตการใช้ที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะรวมถึงการสร้างความรู้ด้วยนะคะอย่างวันนี้นายกรัฐมนตรีเองก็เด้นย้ำว่าต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจนะคะว่า N9 เอ่อให้เข้าใจว่าฝุ่น PM 2.5แบบไหน PM เ0เทเป็นแบบไหนนะคะต้องให้ประชาชนเข้าใจจะได้ตระหนักถึงอันตรายเพราะว่ามันเป็นอันตรายแฝงที่บางครั้งเรามองข้ามไปตอนนี้หลักๆต้องงดนะคะสำหรับกิจกรรม กกลางแจ้งเพื่อให้ตัวเองนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ